สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภัยดาวดินชวนทุกอาชีพเข้าเอาไล่รัฐบาลตามหน้าที่พลเมืองไม่ใช่เรื่องผิดซัดมันผู้ใดทนนิ่งเฉยจนผู้คนตายมันคืออสูรร้ายในกายคนวันที่30มิถุนายน2564นายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือภัยดาวดินแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดราม่าในประเด็นบุคคลวงการบันเทิงกับการแสดงออกทางการเมืองหรือ call out นายจตุพัฒน์ระบุว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมของเสรีภาพทางการเมืองไม่ว่าใครอาชีพอะไรต้องออกมา call out ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้สามารถไล่รัฐบาลตามหน้าที่พลเมืองได้มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติการไม่แสดงออกต่างหากเป็นเรื่องที่ผิดปกติมันผู้ใดทนนิ่งเฉยจนผู้คนตายมันคืออสูรร้ายในกายคนทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 3ส่งผลให้เกือบทุกอาชีพอยู่ในภาวะลำบากเกือบทั้งหมดทำให้คนในวงการศิลปินบางกลุ่มได้เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจัดการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลบ้างแล้วแต่ว่าหลายคนที่มีชื่อเสียงในวงการกลับยังเลือกที่จะเงียบและไม่แสดงออกอยู่เช่นเดิมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ